วัสดีครับพบกับช่องลุงวราพาเลาะนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้เรามาแบบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งห่างจากกรุงเทพก็ประมาณ100กิโลเมตรนะครับเข้ามาในอุทยานก็จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากในตอนนี้นะครับซึ่งเราทั้งหมดก็ได้มาทำการปิกนิกครับนี่อย่างนี้สวัสดีครับแม่เปิ้ลสวัสดีพี่ปายสวัสดีครับน้องทิวน้องทิวกำลังกินเลยครับเนี่ย เราก็จะมีของปิกนิกมาแบบนี้ครับนี่มีน้ำหวานมีเมนูอะไรบ้างวันนี้มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างนี้ฮะมีน้ำจิ้มแจ่วมีผักแล้วก็มีปลาหวานทอดนะครับนี่แม่เปิ้ลทำแล้วก็มีหมูยอนี่ฮะยอดสุดยอดอร่อย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 แน่นอนอร่อยแน่นอนดูครับบรรยากาศด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างนี่แม่เปิ้ลดูบรรยากาศด้านหลังสวยมากสวยมากบรรยากาศดีมากเลยครับแบบที่นี่มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะครับนู่นตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับตรงนู้นจะเป็นจุดกางเต็นท์ครับตรงนู้นเห็นไหมฮะเป็นจุดกางเต็นท์นะครับซึ่งสามารถมากางเต็นท์ได้ค่าบริการประมาณกี่บาทนะเมื่อกี้ประมาณคนละ10บาท20บาทแล้วก็ค่ารถด้วยก็มากันเนี้ยก็จ่าย70บาทนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยครับบรรยากาศสุดยอดมากครับบรรยากาศสวยมากครับต้องไปถ่ายทางไหนนะฮะต้องไปถ่ายทางไหนเนี่ยมันจะได้ไม่ย้อนแสงนี่ฮะปิกนิกกันอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวตั้งกล้องเลยครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันกินข้าวกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นี่ฮะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับสุดยอดเลยครับโอ้ยนี่ฮะจะเปิ้ลนี่บรรยากาศดีมากแสงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศจะดีกว่าเนาะให้ชมบรรยากาศที่สวยลมแบบลมดีมากครับลมดีมากแล้วพกขยังทำไมฮะลมดีมากลมดีมากเลยครับน้องทิวเนี่ยฮะภาพอาจจะไม่สวยมากนะแต่บรรยากาศโดยรวมสุดยอดนะครับก็มาปิกนิกกันนอกสถานที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมวิวข้างหลังนี่วิวข้างหลังพี่ทิวนั่งหันหน้าไปนู้นเดี๋ยวลูกนู่นนะหันให้กล้องเลยเนี่ยข้างหลังเนาะข้างหลังเราก็จะเป็นภูเขาครับตรงเนี้ยเนี่ยฮะเป็นภูเขาตรงนี้ก็เหมือนมีที่พักนะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนคนจองแล้วเปิ้ลเป็นบ้านพักคนจองเนี่ยคนจองแล้วเต็มนะครับมีบ้านพักอยู่ประมาณ1หลัง2หลัง3หลัง4หลังที่เห็นนะทางนู้นก็น่าจะมีครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนถนนทางเข้ามาจากวัดพระพุทธฉายอ่ะประมาณสัก500เมตรมาก็จะมีด่านเก็บค่าบำรุงรักษาสถานที่อุทยานนะครับประมาณ70บาทที่เราเข้ามาก็จ่ายทั้งค่ารถค่าคนด้วยนะ70บาทจริงๆค่ารถน่าจะ30บาทแล้วเราคนละ20คนละ20บาทก็เป็น70บาทเด็กไม่ต้องจ่ายสุดยอดครับกับข้าวในวิถีแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ฮะไหนมีช้อนให้พ่อมั้ยกินอย่างนี้เลยครับคลิปนี้แบบเป็นคลิปปิกนิกเนาะเนื้อมะม่วงอร่อยพี่ไปกินแล้วฮะพี่ไปกินแล้วใส่เกลือใส่ต้นหอมใส่นี่ก็ได้นะกินกับนี่ก็ได้นะเนี่ยครับกินข้าวเข้าไปอันนี้ก็พาทุกคนมาปิกนิกบรรยากาศดีลมเย็นลมเย็นดีครับมีปลาด้วยนะเนี่ยปลาหวานหวานกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงปากเป็นปากบอกก่อนเลยนะว่าที่เนี่ยเราไม่เคยมาเลย
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเข้ามาแล้วขับรถเข้ามาแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากมีมดตะหน่อยด้วยปัดปัดขึ้นไปหน่อยลูกคือตอนที่เรามาครั้งนั้นมันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วเรามาแค่ตรงทางเข้าเนาะแล้วเราก็กลับรถเลยเราก็ไม่ได้เข้ามาต่อแต่เมื่อกี้ถามทางเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ตรงป้อมเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำในน้ำตกนี่เขาอ่างก่อนใหญ่มากเลยเนาะอ่างน้ำบรรยากาศดีกินข้าวแต่บ้านนี้มดกระเด็นใส่กล้องเบียกเลยข้างกินข้าวแบบธรรมชาติกินข้าวพร้อมเสียงกับข้าวทำมาจากบ้านหมดเลยนะไม่ได้ซื้อนะครับเตรียมเลยจะแรกว่าจะไปนครนายกกลัวคนเยอะก็เลยมาอุทยานดีกว่าแต่ที่นี่ก็ไม่เคยมาด้วยมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับแจ่วอร่อยนะตอนชิมที่บ้านไม่เห็นอร่อยเลยก็จะหิวข้าวระวังมดนะมีมดต้องน้อยด้วยนะอย่าดื้ออร่อยเนาะมันมีแตงกวาอืมอร่อยไหมเจ้าหน้าที่ก็จะขี่รถไปรถมาเจ้าหน้าที่อร่อยครับขี่ไปขี่มา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 เดี๋ยวเรากินพวกเนี้ยมาแบบนี้กินเสร็จพวกขยงขยะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันสกปรกเจ้าหน้าที่เขามาตีเอาอย่าให้มันสกปรกตีตูดไปคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขามองนะกินอะไรกันนาะเป็นตาแซ่บแท้นาะมะเขือตอนนี้ทิ้งได้นะจริงเป็นเศษอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งอะไรบนป่าบุกอุทยานพวกถุงพลาสติกพวกอะไรเก็บกลับไปทิ้งข้างนอกมันจะได้คงไว้ซึ่งความสวยงามเหมือนเดิมโอ้ลมดีมากชื่นใจชื่นใจลมแรงเนาะลมเย็นแหละตกลงมาใส่เราให้กินไหมตกลงมาให้กินเรากินไหมกินหมดต้นเลยไปกัดต้นไม้ใหญ่ๆไปขึ้นไปเก็บเลยเรานั่งอยู่ใต้ต้นโพสะดาวต้นสะดาวนี่ต้นโพนี่อร่อยด้วยต้นสะดาวเรานั่งอยู่ใต้ต้นสะดาวฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งว่ามีจระเข้กับปลาฉลามมีไหมไม่รู้อ่ะที่อุทยานเนี่ยนะเขาจะเอามาเลี้ยงไม่ได้เอามาเลี้ยงมันอยู่ที่นี่ในเมืองไทยยังมีเลยเมืองไทยก็ต้องมีเมืองฝรั่งเศสพูดตรงๆนะเป็นอุทยานที่น่าพักมากตกลงมีเต็นท์ไหมลงบุ๊ต้องเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในนั่นน่าจะมีอยากลองถ้าเกิดอยากนอนเหรออยากนอนเต็นท์ไม่อยากนอนที่บ้านพักเหรอไม่กางเต็นท์นอนเลยบ้านเขาก็เต็นท์เลยเราไม่มีเต็นท์
ไม่รู้ดินอนเต็นท์ก็สนุกดิใครไม่ได้ไปไหนเนาะช่วงวันหยุดก็แวะมาได้นะมาปิกนิกมาอะไรได้ก็ไปลมเย็นดีครับต้นไม้แบบอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกจักรจั่นช่วงนี้เยอะมากไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องมาจิ้งหรีดจักรจั่นต้นไม้ยังเขียวเลยนู่นนะเสียงบนนั้นน่ะเป็นเสียงบนนู้นเสียงจักรจั่นช่วงนี้เป็นฤดูจักรจั่นบรรยากาศดีน้ำสวยเนาะตรงนู้นเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยแบบว่าถ้ามาปิกนิกแบบว่ามากันหลายๆคนเนาะเดี๋ยวชวนแม่มาเนี่ยใกล้ๆเลยมันไม่ไกลอ่ะยายชอบแม่ยายตรงไปปุ๊บเดี๋ยวชวนยายมาแล้วก็มาปิกนิกกันยายทำกับข้าวเดี๋ยวพ่อทำต้มผมให้กินยายไม่ตอบไปทำยายไม่ตอบถามยายเขาหรือยังพี่คาดว่ามันน่าจะไม่ดีขนาดนี้นะแต่มันดีกว่าที่คิดเข้ามาข้างในมีที่นั่งมีอะไรพี่ปาเคยเห็นต้นงิ้วหนามไหมเนี่ยต้นงิ้วอ่ะแล้วมันมีหนามในต้นเต็มเลยมันจะมีอะไรให้กินนะนั่นที่เขาบอกว่าต้องปีนอ่ะตายไปแล้วต้องปีนต้นงิ้วไปเดี๋ยวหนูไปปีนลองดูเลยไปซ้อมไหมซ้อมก่อนไปหนูเคยปีนไม่ได้ปีนก่อนแล้วก็ปีนต้นนี้นั่นแล้วก็ปีนนิ้วมันดิวันนี้เก็บบรรยากาศข้างหลังนะภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่บรรยากาศข้างหลังเนี่ยวิวหลักล้านให้ทุกคนได้ชมวันว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์สามารถพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็คนก็ไม่เยอะเนี่ยมองไปมองไปไม่มีคนเลยแต่น้ำตกคิดว่าน่าจะเดินเข้าไปอีกมั้งเนาะนี่เราอยู่ด้านนอกเลยคนอาจจะยังไม่เยอะดังมาไฟมาแล้วมากินข้าวชวนเขาหนอนน่ะหนอนผีเสื้อหนอนหนอนมันหนอนน่ะนอนจะหลับอยู่ในอร่อยเนาะเมื่อกี้มันเลยหนีเข้าไปจริงเหรอตัวอะไรตัวอะไรร้องรถติดคุณบีบแต่เล่นมั้งมาแรงบีบมาแรงนั่นเยอะมาแรงชักกระจันเยอะนี่เนี่ยอยู่นี่คือการอยู่ในป่าที่ชัดเจนต้องมีเสียงแบบนี้ต้องอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ลมก็เย็นเย็นถูกใจเลยวันนี้ที่เที่ยวที่ใหม่เป็นหนึ่งที่ครอบครัวของเราจะเก็บไว้เมมไว้เอาไว้ในลิ้นเลยโอ้นกอะไรอ่ะและประเด็นคือเราทำกับข้าวมาจากบ้านไปปิกนิกนี่ดีเลยก็ชอบแน่น่ะไม่ต้องซื้อไม่ซื้อเอามาเองนกอะไรน่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะมีของหวานตบท้าย
มีหน่อไม้ด้วยเอาคนละครึ่งไม่เอาอ่ะดูไหนโอ้ยแมลงวีร้องอะไรมั้งอ่ะหืมแต่แมลงวีไม่มีแมลงวันเขาร้องอะไรดูไม่แต่ไม่มีแมลงวันตามื้นมาเท่านั้นหมดถุงละโอ้ยกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะเนาะตอนทำไม่อร่อยนะต้องใส่ลิ้นมันลิ้นเสียลิ้นแก่มั้งตอนทำลิ้นแก่ต้องกินกับข้าวข้าวกำลังดีอะไรเค็มๆรสเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดน้อยนะถือว่าเผ็ดน้อยเนาะโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดอร่อยดีอร่อยดีครับนี่เจ็บกันเต็มๆแม่เปิ้ลอร่อยไหมพี่ปลายอร่อยไหมลูกกับข้าวอร่อยมากดูน้องทิวกินป๊าบไม่ทานแล้ว อร่อยมากบรรยากาศก็ดีฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศดูให้ทุกคนชมบรรยากาศนะปิกนิกกันตรงนี้เลยอากาศดีครับตรงนู้นก็จะเป็นเขาเป็นเขามีที่พักตรงนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าตรงนี้ห้ามลงเล่นน้ำนะครับน่าจะลึกอยู่ไปแล้วปิดคลิปแล้วพ่อว่าเนาะนี่บรรยากาศการปิกนิกอ้าวเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้มาบางทีไปนั่งนู้นไปเดี๋ยวทำเป็นหน้าปกหน่อยมันสวยมากเลยอ้าว1 2 3เที่ยวแชะโอเคไปแล้วสวัสดีครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติให้ทุกคนได้ชมมาปิกนิกนอกสถานที่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับไปแล้วแม่เปิ้ลสวัสดีครับบ๊ายบายบรรยากาศดีดีสุดยอดดูเด็กครับบรรยากาศดีมากเราติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาทุกคนไปชมอะไรนะครับ